Hi, welcome to Dr. Tutor. เลขอนุกรมว่ายากแล้วแต่การหาสมการของเลขอนุกรมนั้นยากกว่าวันนี้แอนจะมาสอนวิธีการหาสมการเลขอนุกรมชั้นเดียวแบบง่ายๆหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า nth term แบบ linear sequence หรือ arithmetic sequence นั่นเองเช่น3 5 7 9 11ตัวต่อไปก็คือ13นั่นเองซึ่งมันง่ายเกินไปและเราอาจจะไม่เจอในข้อสอบเลยก็ได้แต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นให้เราหาเลขลำดับที่ 1,000 ของโจทย์ข้อเดิมล่ะคุณหาได้ไหมนั่นคือเราต้องหาสมการของเลขอนุกรมชุดนั้นนั่นเองวันนี้แอดมีตัวอย่างทั้งหมด2ตัวอย่างด้วยกันทั้งอนุกรมที่เพิ่มขึ้นและลดลงในจำนวนที่เท่าๆกันขั้นตอนแรกในการหาสมการก็คือการสร้างตาราง n และ t ขึ้นมาก่อนในที่นี้ n ก็คือลำดับของตัวเลขนั่นเองก็คือลำดับที่1 2 3 4และลำดับที่5ส่วน t ก็คือตัวเลขต่างๆในแต่ละลำดับนั่นเองตัวอย่างที่1 5 8 11 14 17จงหาเลขในลำดับที่500เราจะสังเกตว่าค่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีละบวก3นั่นก็คือ 3n นั่นเองลำดับต่อไปก็คือการนำตัวเลขในลำดับแรกก็คือเลข5ในข้อนี้ไปลบกับค่าที่มันเพิ่มขึ้นก็คือบวก3จะได้ว่า5ลบ3เท่ากับ2ดังนั้นสมการในข้อนี้ก็คือ 3n บวก2นั่นเองลองเช็คคำตอบดูก่อนว่าถูกไหมโดยการสมมุติว่าเราอยากจะหาค่าในลำดับที่5ซึ่ง n เท่ากับ5นั่นเองจะได้ว่า3คูณ5บวก2เท่ากับ17ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์เนี่ยบอกว่าให้เราหาเลขอนุกรมในลำดับที่500นั่นก็คือเราแทน n ด้วย500ลงไปในสมการจะได้ว่า3คูณ500บวก2เท่ากับ 1,502 นั่นคือคำตอบของข้อนี้นั่นเองตัวอย่างที่2ในกรณีที่เลขอนุกรมมีค่าลดลง50 45 40 35 30จงหาเลขอนุกรมในลำดับที่35จากนั้นเราจะสร้างตาราง n และ t ขึ้นมาเหมือนเดิมซึ่ง n ก็คือลำดับของตัวเลขส่วน t ก็คือค่าในแต่ละลำดับนั่นเองจากข้อนี้เราจะสังเกตว่าเลขแต่ละตัวเนี่ยลดลงทีละลบ5ดังนั้นเนี่ยเราจะได้ตัวแรกก็คือลบ 5n นั่นเองขั้นตอนต่อไปก็คือนำเลขในลำดับแรกในข้อนี้ก็คือ50ไปลบกับค่าที่มันลดลงก็คือลบกับลบ5จะได้ว่า50ลบลบ5เท่ากับ55นั่นเองข้อนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยลืมไปแล้วว่าลบลบคือบวกนั่นเองลองเช็คคำตอบดูก่อนว่าสมการนั้นถูกไหมสมมุติว่าเราอยากจะหาค่าในลำดับที่4ซึ่ง n เท่ากับ4นั่นเองจะได้ว่าลบ5คูณ4บวกด้วย55เท่ากับ35ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์เนี่ยบอกว่าให้เราหาค่าเลขในลำดับที่35ดังนั้นเราจะแทน n ด้วย35เมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าลบ5คูณ35บวกด้วย55จะเท่ากับลบ120วันพรุ่งนี้แอนจะมาสอนวิธีการหาสมการของเลขอนุกรม2ชั้นโดยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า quadratic sequence นั่นเองซึ่งจะยากกว่าอีกนิดนึงแล้วก็มีความซับซ้อนมากกว่าถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้แอดทำหัวข้ออะไรเป็นพิเศษเนี่ยสามารถแนะนำติชมหรือว่าฝากคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้า Thank you for watching Please don't forget to subscribe, like and share Because your little help means a lot to me Have a good weekend Bye bye